ที่ฉันเชื่อว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินหนึ่งคำที่โด่งดังที่สุดในยุคนี้หนีไม่พ้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะการที่รัฐบาลสามารถทำให้สังคมสนใจและตื่นตัวกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จนนำไปสู่การถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางถือเป็นความสำเร็จขั้นต้นของรัฐบาลในการปักธงทางความคิดในสังคมไทยในเรื่องการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ค่ะดิฉันต้องเรียนว่าการสื่อสารอย่างเสียงดังของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาทำให้เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลนี้ประเทศไทยของเรานี้กำลังเดินหน้าพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์อย่างเข้มข้นและจริงจังภายใต้รัฐบาลนี้ซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงที่รัฐบาลจะลงมือทำทันทีที่มีโอกาส1อาทิตย์หลังจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จและเพียงแค่1วันหลังรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็ถือกำเนิดขึ้นค่ะนำไปสู่การตั้งคณะทำงาน12คณะครอบคลุม11อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์มีผู้เชี่ยวชาญนั่งเป็นประธานในทุกอุตสาหกรรมและแน่นอนค่ะว่าเป็นการทำงานอย่างบูรณาการกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติได้ผลักดันให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในหลายสาขาค่ะได้ไปในเวทีระดับโลกยกตัวอย่างเช่นในสาขาภาพยนตร์และสาขาหนังสือที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้จับมือกันส่งให้ภาพยนตร์ไทยและหนังสือไทยได้ไปปรากฏโฉมในเทศกาลในต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ได้จับมือกันกับค่ายที่ผลิตนะคะซีรีส์ Y ซีรีส์ยูริชื่อดังในการผลักดันสินค้าโอท็อปของไทยให้ได้ไปอยู่ในซีรีส์ที่มีฐานคนดูในหลายประเทศหรืออย่างล่าสุดงานมหาสงกรานต์หรือ World Water Festival ค่ะที่สร้างปรากฏการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกกล่าวขวัญถึงในโลกออนไลน์และก็ยังสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศภายในระยะเวลาไม่กี่วันอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งหลังการทำงานอย่างหนักของรัฐบาลที่ยังทำไม่ครบ10เดือนเต็มด้วยซ้ำค่ะและนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นก้าวย่างหลังจากนี้จะเป็นก้าวย่างที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญให้กับประเทศไทยเรากำลังจะพาคนไทยเดินทางเข้าสู่การเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเรากำลังจะพาคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนในอนาคตเรากำลังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคนในทุกอุตสาหกรรมค่ะตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเองค่ะได้มีโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับแรงงานไทยสร้างงานกว่า20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีแล้วโครงการนี้กำลังจะเริ่มให้ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ TCDC เพิ่มค่ะในปี2568เราจะมีศูนย์ TCDC ครอบคลุม14จังหวัดทั่วประเทศและภายในปี2570เราจะมีศูนย์ TCDC และมินิ TCDC กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะเราจะตั้งสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นพื้นที่ในการให้คนไทยได้ปลดปล่อยศักยภาพเราจะทลายทุกอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ด้วยการรื้อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและภายในปี2568เราจะมีพระราชบัญญัติทักก้าซึ่งจะเป็นปราการสำคัญในการทำให้การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเกิดความต่อเนื่องทุกท่านคะต้นน้ำที่ดีคือคนที่มีศักยภาพกลางน้ำที่ดีคืออุตสาหกรรมที่แข็งแรงและปลายน้ำที่ดีคือ
นโยบายการต่างประเทศที่ส่งเสริมการส่งออกที่เหมาะสมในแต่ละประเทศจะทำให้ภายในปี2570เราจะเห็นสินค้าบริการและศักยภาพของคนไทยทยอยเดินทางเข้าสู่ระดับโลกระดับสากลอย่างต่อเนื่องในปี2570เราจะเห็นร้านอาหารไทยเพิ่มขึ้น 100,000 ร้านทั่วโลกค่ะมวยไทยจะต้องถูกสอนในยิมกว่า 100,000 แห่งหนังสือไทยค่ะจะต้องถูกแปลเป็นภาษาที่3และได้วางจำหน่ายในร้านหนังสือต่างประเทศศิลปินไทยวงดนตรีไทยทีมบ็อกจะต้องได้ไปแสดงในเวทีระดับนานาชาติสงกรานต์ของไทยค่ะจะต้องถูกจด IP Festival และกลายเป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกอยากจะมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตภาพยนตร์ละครซีรีส์ของประเทศไทยจะต้องสร้างกระแสความนิยมอย่างกว้างขวางและประเทศไทยจะต้องเป็นจุดหมายปลายทางของค่ายหนังระดับโลกที่อยากจะมานี่คือความฝันของเราทุกท่านคะเราคือพรรคการเมืองที่เริ่มต้นวางรากฐานซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยตอนนี้โอกาสในการพัฒนาประเทศกลับมาสู่ในมือของเราอีกครั้งดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะใช้ทุกวินาทีต่อจากนี้อย่างคุ้มค่าเมื่อเราเลือกที่จะเดินหน้าเราจะทำอย่างไม่มีวันหยุดสิ้นและเราจะทุ่มทุกสรรพกำลังในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยต่อยอดสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปได้ไกลกว่าทุกวันนี้เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับรายได้และสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศค่ะขอบคุณค่ะ